เอาไว้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาแชร์เรื่องราวของอาหารการกินกันนะคะวันนี้นะคะหน่องก็ซื้อตับหมูนะคะมีตับหมูนะมาจากตลาดเอเชียนะตับหมูนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเซียงจี้เนาะจริงๆแล้วเซียงจี้เนี่ยมันก็คือไตของหมูนะคะที่เขาเรียกว่าพ็อกคิดนี่นะคะพ็อกคิดนี่นะหนองก็ซื้อมาเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำนะคะวิธีทำนะหนองก็จะล้างนะคะทั้งสองอย่างนะคะตับกับไตหมูนะคะก็หนองซื้อมาก็แช่แข็งเอาไว้เพราะว่าไม่มีเวลาทำนะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะเจ้าสองอย่างนี้นะคะตับกับไตหมูนะคะหรือที่เขาเรียกว่าเซียงจี้นะคะก็จะหนองจะใช้เกลือกับน้ำส้มสายชูนะคะตับหมูนะที่ได้ซื้อก็จะมีตามตลาดเวียดนามนะคะตลาดเกาหลีก็พอเห็นอยู่บ้างนะอ่ะนี้เซียงจี้นะคะหรือไตหมูนั่นเองนะคะเขาก็จะเป็นแผ่นแบบเป็นก้อนประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆที่กินต้มเลือดหมูบ่อยๆก็จะเห็นนะคะจะมีพวกนี้เครื่องในพวกนี้นะคะหลักๆนะโอเคเราก็จะราดเกลือเลยค่ะเหมือนกับล้างคราบนะคะคราบเขาเรียกว่าไขมันเขาอะนะตัวนี้เซียงจี้นะคะไตหมูนะที่เขาจะต้องเอาเจ้าไขมันขาวๆออกนะเขาจะไม่กินนะคะมันจะมีกลิ่นเหม็นนะคะก็คือเราจะตัดตัวนี้นะคะออกก็ใช้มีดคมหน่อยเนาะก็เราเอามีดให้ได้ขนาดนะคะเพราะว่าเขาชิ้นเล็กนะเราจะเอาตัวขาวๆตัวนี้นะคะตัดทิ้งค่ะไขมันตัวนี้ปาดทิ้งเลยต้องล้อออกให้หมดมันก็จะเหลือเนื้อนะคะไม่เยอะไอ้ขาวๆไขมันเนี่ยค่ะถลกออกนะคะโอเคสังเกตว่าเวลาเราไปกินต้มเลือดหมูนะคะที่แม่ค้าเขาทำนะคะเขาก็จะเกลี้ยงเลยค่ะจะไม่มีไอ้เส้นขาวๆแบบนี้นะคะติดเลยตัวเซียงจี้นะคะก็คือจะสะอาดนะคะทำความสะอาดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำส้มสายชูราดเขาอีกทีหนึ่งนะคะส่วนตับนะคะตับค่อนข้างจะง่ายอ่ะน้องให้ดูตรงนี้ตับก็คือโรยเกลือคลุกเคล้าเรียกว่าขัดถูนั่นเองนะคะก็เราเอาเกลือนะคะใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะ
็คือแช่น้ำส้มสายชูนะคะราดเอาไว้นะคะอัตราส่วนนะคะก็เพื่อนๆก็กะเอานะคะมากน้อยยังไงก็แล้วแต่จำนวนที่เราใช้นะคะจำนวนของเครื่องในนะคะน้ำส้มสายชูจะช่วยดับกลิ่นคาวนะดับชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวต้องเพิ่มเกลือเข้าไปนะคะก็ขัดถูนะก็ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีค่ะตัวเซี่ยงจีนะคะหน่องก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็หั่นสไลด์แล้วนี่เราเตรียมน้ำต้มไว้นะคะก็จะรอหั่นเนื้อตับนะคะก็เปลี่ยนเขียงเนาะเปลี่ยนเขียงนะคะเป็นอันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเนื้อตับนะคะตับหมูนะคะก็สไลด์ให้ชิ้นพอดีอะค่ะเราจะทำสุกนะต้มสุกไว้หมดเลยแล้วเราก็แช่แข็งนะคะก็จะมาใช้พวกเมนูที่เราจะทำอย่างผัดตับนะคะใส่ดอกกุ้ยช่ายหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ถึงจะเอามาปรุงอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะหั่นเป็นชิ้นนะคะที่เรียกว่าอ่ะเดี๋ยวน้องขยับตัวนี้นะคะเป็นชิ้นที่ขนาดที่เราจะรับประทานนะคะตับนี่นานๆหน่องก็จะซื้อมาทีตับหมูนะคะบางทีก็ถ้าจะกินง่ายหน่อยก็จะเป็นพวกตับกึ๋นนะคะของไก่ตับกับกึ๋นไก่จะง่ายอันนี้ก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะพวกตับหมูนะคะใส่ใบเตยนะคะก็เร่งไฟนิดนึงค่ะใส่ใบเตยเข้าไปนะก็จะได้ช่วยดับกลิ่นคาวนะคะพอน้ำใบเตยเขาเริ่มเป็นสีเขียวนะคะก็ใช้ได้แล้วหน่องก็ใส่ตับหมูลงเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะทุกครั้งเวลาหน่องทำตับหมูอ่ะก็คือจะปรุงสุกก่อนแล้วก็จับแช่แข็งแล้วเราจะปรุงอาหารอะไรเราก็ค่อยเอามาใช้อีกทีหนึ่งเห็นไหมคะเราจะไม่ต้มสุกจัดนะคะก็คือเหมือนกับว่าเผื่อเอาไว้ในปริมาณของการปรุงนะคะอาหารก็คือจะให้เขาสุกสักประมาณ 70-80% น่ะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นละก็เช็คดูนะคะว่าเขาโอเคไหมนะคะจะประมาณนี้นะคะจับเสด็จขึ้นมาเลยเสด็จน้ำนะคะก็ชิ้นไหนหนาหน่อยเราก็เอาให้เขาสุกอีกนิดนึงเนี่ยค่ะเก็บไว้กินกับโจ๊กกับข้าวต้มนะคะมีขิงมีเครื่องปรุงแบบที่เราซื้อโจ๊กแบบที่ไทยตอนเช้าๆนะคะประมาณนั้นเลยค่ะถ้าเราสุกหนักนะทำให้มันหนักเกินนะคะเขาจะเนื้อแข็งนะคะเอาไว้ใส่ในก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เนี่ยสองเหรียญกว่านะคะตีถ้า3 เหรียญนะคะก็มีตับหมูนะคะเรียบร้อยเ
ตัวเซี่ยงจี้นะคะหน่องก็จะใส่น้ำใบเตยเหมือนเดิมนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะจะเห็นว่าใบเตยหน่องก็ใส่น้อยกว่าอันแรกนะคะเพราะว่าเซี่ยงจี้เรามีนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะต้มนะคะตัวนี้ต้มน้ำใบเตยนะทีนี้ก็เกลือก็จะโรยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเซี่ยงจี้เนี่ยค่อนข้างจะมีความกลิ่นแรงหนักกว่าตับนะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่ไปเลยน้ำใบเตยเขาขึ้นสีเขียวแล้วนะคะนี้เซี่ยงจี้ของเราก็เอาลงไปเลยค่ะโอเคพอน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งก็ใช้ได้ละหนองก็ปิดไฟนะคะก็เดี๋ยวเราจะใส่ตะแกรงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยล้างน้ำนะคะถึงขั้นตอนที่เราจะจัดเก็บนะคะเครื่องที่เราทำไว้นะคะที่เป็นตับหมูนะคะแล้วก็ไตของหมูนะคะหรือที่เราคุ้นเคยกันในนามของเซี่ยงจี้นะคะหน่องจะใช้วิธีเก็บแช่แข็งนะคะ อย่างตัวนี้นะคะเราก็สามารถจะจับใส่กล่องเอาไว้นะคะถ้าอย่างว่าเราจะกินในวันที่เราปรุงนะคะเราก็แช่ไว้ไม่ให้ตับเขาแห้งนะคะก็สามารถที่จะปรุงนะคะทำโจ๊กนะคะทำต้มเลือดหมูทำผัดเขาเรียกหมูตับหมูพริกไทยอะไรประมาณนี้นะคะก็จะทำได้หน่องจะจัดใส่กล่องนะคะก็คือกล่องหนึ่งก็คือประมาณว่าเราจะกะไว้ว่าเนี่ยหนึ่งกล่องเราจะได้ทานหนึ่งกล่องเราจะทานประมาณ2มื้อนะคะเราก็กะจำนวนนะคะเพราะว่าของที่แช่เนี่ยอย่างตับหมูนะคะเขาจะไม่ได้สุกเต็มร้อยนะคะเราจะไม่นำเขาแช่แข็งนะคะเข้าออกกันหลายๆรอบอย่างอันเนี้ยถ้าหนองออกมา1กล่องนะคะเราก็จะทานได้ในวันเดียวกันจบนะคะ2มื้อประมาณนั้นนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นวิธีการที่กินอยู่ต่างแดนนะคะเราก็ต้องปรับเนาะเขาเรียกว่าอะไรล่ะเราต้องปรับแล้วก็ต้องรู้จักที่จะมีวิธีในการเตรียมในการมีความพร้อมในการกินนะคะเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่เลยนะแนะนำว่าถ้าจะทานต้มเลือดหมูเนี่ยให้ซื้อเลือดหมูมาในวันที่จะปรุงหรือไม่ก็ก่อนหน้านั้นแค่1วันนี่นะคะหน่องก็จะได้ทั้งหมด8มื้ออาหารนะคะตับนะคะที่เราทำวันนี้เนาะก็เสียเวลากันไม่ใช่น้อยนะคะค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่ทีเดียวเลยนะคะเครื่องในนะเครื่องในหมูนะคะเอาไว้คราวหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะหน่องจะไปตามล่าหาปอดหมูนะคะปอดนะคะตัวปอดหมูที่จะเป็นเนื้อนุ่มๆนะคะเนื้อที่จะเขาหั่นแล้วจะชิ้นคล้ายๆตับนะคะชิ้นจะใกล้เคียงกับตับนะวันนี้ก็เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมนูที่เราทำกันก็เป็นการเตรียมเครื่องปรุงเนาะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการกินอยู่ในต่างแดนนะคะวันนี้หวังว่าวิดีโอของน้องก็จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะให้กับเพื่อนๆค่ะคราวหน้ามาเจอกันในวิดีโอเกี่ยวกับเครื่องในหมูกันอีกนะคะเดี๋ยวเราไปตามล่าหาปอดหมูกันนะคะแล้วก็กระเพาะหมูนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำ
เครื่องในกันอีกนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ